เมื่อทำการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำโซลูชันออกจากตัวอย่างจากนั้นสังเกตรูที่มีคอปเปอร์ซัลเฟตสะสมอยู่นับจำนวนรูที่มีขนาดรูมากกว่า 0.5 มิลลิเมตรเมื่อได้จำนวนรูแล้วให้ป้อนค่าจำนวนรูเข้าไปในตัวเครื่องจากนั้นกดปุ่ม Enter เครื่องจะทำการปิ้นรีพอร์ตออกมา